สวัสดีครับเพื่อนๆทุกท่านครับผมพบกับ Channel Alternative กับเกม One Piece Bounty Rush ครับผมก็สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านกันด้วยนะครับนะก็คลิปนี้นะครับผมจะต่อจาก EP แรกนะครับก็คือจะเป็นในส่วนของการจัดลำดับตัวละครนะครับที่ผมรู้สึกว่ามันโหดนะครับแล้วมันเก่งนะครับนะครับแล้วก็ผมได้แบ่งนะครับลำดับขั้นไว้นะครับจากคลิปก่อนนะครับก็คือแบ่งไว้ทั้งหมด3ลำดับนะครับอันดับ3ก็คือเป็นตัวละครที่เล่นยากนะครับไต่แรงยากนะครับผมอาจจะต้องแบบฝึกปลือพอสมควรนะครับถือว่าเล่นยากตึงมากนะครับกับอันที่2นะครับขั้น2ก็คือเป็นตัวละครที่เก่งแต่ต้องใช้สกิลเพลย์นะครับต้องมีข้อแม้ก็คือต้องเล่นเข้ามือก่อนนะครับต้องมีสกิลเพลย์ที่ดีนะครับผมและอันดับที่1นะครับก็คือเป็นตัวละครที่เล่นง่ายนะครับยืนเฉยๆคุณก็ไต่ท็อป100ได้สบายอันนี้ขนาดนั้นเลยนะครับผมนะครับก็ผมได้ดูคลิปไปบางส่วนแล้วนะครับก็คือคลิปนี้จะเป็น EP 2นะครับยังไม่จบนะครับจะไปจบที่ EP 3นะครับเพราะว่าตัวละครมันเยอะมากนะครับผมพยายามตัดให้มันน้อยที่สุดนะครับให้มันแบบให้มันรีวิวให้มันละเอียดที่สุดนะครับผมก็ยังไงก็คลิปนี้เป็น EP 2นะครับและมาดูกันว่าคลิปนี้มีตัวละครอะไรบ้างนะครับลองไปชมตัวละครต่อไปนะครับมือขวาราชานรกมือขวาโจรสลัดเจ้าโจรสลัดนะครับผมเลรี่นั่นเองนะครับก็เป็น คุณลุงนะเลรี่นะครับร่างหนุ่มก็ยังไม่เข้านะก็โหดครับตัวนี้โหดผมบอกเลยแต่โหดจากการเพอร์เฟกต์ดอทครับผมไม่พูดเยอะนะครับหลายๆคนเข้าใจนะครับเพอร์เฟกต์ดอทนะครับคุณสมบัติของเขานะครับเพิ่มพลังโจมตี 70% 3วิโอ้ my godนะคุณใส่ full attack ไปเลยครับ attack เขาเยอะมากนะ 2,300 เห็นมั้ยเลเวล100ยังไม่ใส่เหรียญนะครับ 2,300 เกือบ 2,400 นะครับถ้าบวกเข้าไปอีก 70% โอ้โหมหาศาลเลยนะมหาศาลเลยนะเพิ่มเยอะมากนะครับแล้วก็บวกกับเหรียญที่เราใส่เข้าไปนะ full attack ไปเลยนะตัวนี้โหดครับบอกเลยแต่ต้อง perfect dot ให้ได้นี่แหละมันคืองานยากของคุณนะในการที่เราจะหลบสกิลแบบโคตรพ่อโคตรแม่แรงโคตรพ่อโคตรแม่เร็วเนี่ยก็ถามว่าทำได้ไหมแต่ตัวละครเขาบากมากนี่คือข้อเสียนะครับผมตัวต่อไปครับ Snake Man ตัวนี้ต้องใช้สกิลเพลย์เหมือนกันนะครับผมไม่ได้เล่นง่ายๆนะครับไม่เหมือนยุคก่อนนะครับไอ้ท่าที่ต่อยเข้าไปข้างหน้านะครับเขาเรียกว่าท่าอะไรนะเดี๋ยวผมขอดูนิดนึงนะครับเป็น King Cobra เนี่ยท่าเนี้ยหลบได้กันไม่ยากแล้วนะครับส่วนหมัดยางยืด Back Member เนี่ยท่าเนี้ยพอพื้นแตกเนี่ยผมถ้าผมเล่นนะผมเป็นตัวละครที่เจอ Snake Man ผมจะดอทเข้าไปที่พื้นแตกมันทำให้ผม perfect dot auto ไปเลยนะครับยิ่งเลลี่แม่ง perfect dot เลยเว้ยเพื่อนเออนะครับตัวเนี้ยเจอเลลี่ก็ลำบากเหมือนกันนะจริงๆนะเออเพราะมันท่ามันหลบง่ายนะครับผมก็ใช้สกิลเพลย์นิดนึงนะตัวนี้เล่นยากเกินเอาล่ะครับตัวต่อไปที่ต้องใช้สกิลเพลย์นะครับก็คือเป็นคาคูนะครับตัวนี้นะครับก็คือแบบจะยึดธงไว้ที่ผมบอกนะครับเพื่อข้างต้นนะครับแล้วก็จะมีจมูกพิฆาตนะฮะท่านี้ก็คือแรงนะแรงนะโรเจอร์โดนเกือบแตกนะแต่ว่าคุณตัวละครนี้มันบางมากนะครับมันบางจ้อยเลยนะแล้วก็เน้นยึดธงอย่างเดียวบวกไม่ได้นั่นคือข้อเสียของเขานะครับถ้าคุณจะเอาไปบวกคือยากมากนะแล้วด่านเดี๋ยวนี้มันผมว่ามันยึดธงไปหล่อยธงเขาก็ดูมินิแมปเอาฮะแล้วถ้าคาคูมาผมก็ไปตีคาคูก่อนเลยมาเนี่ยครับเราจะรู้งานแบบนั้นแล้วนะอะครับอูรุสครับผมตัวนี้เป็นสายถึกนะเหมาะมากนะครับเพื่อนๆถ้าเพื่อนๆชอบสายถึกนั่นเองครับจัดไปครับสำหรับอูรุสนั่นเองนะครับผมโหดมากๆนะครับผมแต่ว่าในยุคนี้นะครับก็มันค่อนข้างเล่นยากแล้วนะครับแต่ถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้ใช้สกิลเพย์นะเออผมไม่ได้บอกว่ามันอยู่ในโหมดเล่นยากนะเพื่อนๆเนี่ยจะเดี๋ยวผมจะมาเข้าใจผิดว่าผมมาบอกว่าตัวนี้ไม่เก่งนะครับตัวนี้โหดนะครับผมนะฮะโหดแต่เดี๋ยวนี้โรเจอร์มันปาดแรงอันนี้ผมยึดโรเจอร์เป็นหลักนะคือแบบจะชนะโรเจอร์ได้นะครับต้องจังหวะเคาน์เตอร์เขาจริงๆนะเขามีสกิลเคาน์เตอร์ชดใช้หนี้กรรมนี่เองนะแรงมากนะครับถ้าโดนนะครับแรงมากนะครับผมเราจะกระเด็นไกลมากนะครับผมแต่ถ้าไม่โดนเนี่ยเราก็เละเหมือนกันเป็นตัวละครที่ถึกนะครับเน้นยืนธงอย่างเดียวนะครับไม่ต้องบวกนะครับแล้วเป็นตัวละครที่ช้ามากนะครับท่าหนึ่งก็ผลซัดปิวนะ น็อกแบ็กได้นะเอาละครับเพื่อนๆตัวต่อไปนะครับผมก็อุซบนั่นเองนะครับผมเพื่อนบอกว่าตัวนี้มันไม่อยู่ในเลทที่มันเล่นง่ายนะครับผมบอกก่อนนะครับ
หลายคนจะมองว่าตัวนี้มันเล่นง่ายผมบอกไม่เพื่อนๆไปเล่นเลยครับไม่ได้เล่นง่ายครับผมกล้าการันตีตรงนี้นะครับไม่ได้เล่นง่ายนะครับเป็นตัวละครที่ถ้าคุณเล่นไม่เป็นงานนะครับคุณเอาไปเอาแต่บวกไม่ยึดธงนะครับทีมคุณแพ้แน่นอนนะครับคุณเคยเจอไหมก็อต4ตัวแพ้โรเจอร์4ตัวนะครับทั้งที่ไม่ควรแพ้เลยเพราะว่าชนะ4แล้วก็ชนะแน่นอนนะแต่ก็อตไม่ยึดธงนะเอาแต่ฆ่าครับผมพอฆ่าปุ๊บฝั่งนู้นมีโอเด้งเขาก็มาปาดคืนต่อให้คุณยึดธงได้4ธงแล้วนะครับท้ายเกมคุณโดนยึดคืน10วิคุณก็แพ้อยู่ดีนะครับดังนั้นก็อตเป็นตัวละครที่จริงๆกันธงก็ไม่ได้ด้วยนะครับเป็นตัวละครที่บางจ้อยเลยนะครับแต่ว่าเขามีการตายถึง2ครั้งนั่นเองนะครับเอาละครับมาถึงตัวละครอีก1ตัวนะครับผมที่ผมบอกเลยว่าต้องใช้สกิลเพย์พอสมควรนะครับแต่ว่าเป็นตัวละครที่โหดมากนะผมบอกเลยว่าใครนะครับที่แบบอยากไต่ท็อป100นะครับแล้วก็ยังไม่มีตัวละครที่แบบว่าพึ่งพาได้นะครับตัวละครนี้ครับเพื่อนๆครับเอามันไปวิ่งฮะและให้มันถึงเลเวล100นะครับอัดบูสต์2เข้าไปเลยฮะแล้วคุณสามารถทำบูธ3ง่ายมากนะครับเพราะว่าเขาสามารถซื้อเศษได้ทุกวันวันละ10เศษนะครับผมซื้อเข้าไปนะครับผมก็กำลังปั้นอยู่นะครับตัวละครนี้นะครับปั้นอย่างไรว่าเลเวล64นะครับมันเพิ่งร้อยไม่นานนะครับแล้วก็ไม่ค่อยได้ปั้นสีแดงนะครับสำหรับไอดีหลักตัวละครนี้นะครับเพื่อนๆมีสกิล2อันนะครับโหดมากนะครับดึงหัวใจนะครับแล้วก็เคาน์เตอร์ช็อปมีเคาน์เตอร์ด้วยครับเป็นตัวละครที่แบบว่าคุณสามารถที่จะแบบว่าใช้เคาน์เตอร์ให้เป็นประโยชน์นะครับแล้วก็แรงมากนะครับสเต็ปของรอนะครับคือคุณต้องดึงหัวใจก่อนนะครับดึงเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวศัตรูก็จะอ่อนแอลงทันทีนะครับเราสามารถตีศัตรูแป๊บเดียวตายเลยนะครับแล้วก็ผนวกกับการเคาน์เตอร์นะครับถ้าเราชุลมุนอยู่เราไปกดเคาน์เตอร์ตรงจังหวะฝึกสกิลดีๆใช้ทักษะดีๆสำหรับตัวละครนี้นะครับก็คุณสามารถไต่ท็อป100ได้โคตรง่ายเลยพูดจริงนะแต่ถ้าไม่มีสกิลเพย์ก็จะเป็นตัวละครที่บางมากๆนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับเป็นสายวิ่งนะพลิกเกมได้โอเคนะครับเอาละครับมาอีก1ตัวละครนะครับสำหรับเทียร์2นั่นเองนะครับผมเป็นซันจิในร่างของ Royal Wedding นะครับผมซันจิร่างนี้นะครับใครเคยเจอในแรงค์เลเวล100บูท2นะครับผมบอกเลยว่ารับมือยากมากๆนะครับแล้วบางด่านของเขาสามารถพุ่งไปยึดธงได้เป็นซันจิที่เน้นการยึดธงนะครับดังนั้นเมื่อเราเล่นเป็นสายวิ่งนะครับสกิลเพย์สำคัญมากๆนะครับสำหรับการที่เราจะไปยึดธงนะครับแต่ว่าไม่แนะนำให้บวกนะครับตัวละครนี้บางพอสมควรนะบางมากๆนะครับผมถ้าเขามีสกายวอล์แล้วก็มีท่าแบบที่ตอกเขาเรียกว่าตอกส้นลงมาครับท่านี้จะมีคุณสมบัติก็คือผักกระเด็นด้วยนะครับผมตัวนี้เล่นดีๆโคตรเก่งผมบอกเลยเก่งมากนะครับเก่งมากเก่งจริงๆนะไม่รู้ว่าเพื่อนๆ เคยโดนกันหรือเปล่านะครับผมแพ้ตัวนี้บ่อยมากนะครับในแรงค์นะท็อป100นะครับผมก็โอเคนะครับตัวละครนี้สำคัญมากๆนะครับลองไปเล่นกันดูนะครับผมเอาละครับก็จบไปนะครับสำหรับตัวละครที่เป็นเทียร์2ของผมนะครับที่ในความคิดผมนี่มันโหดนะครับแต่คุณต้องมีสกิลเพย์นะครับแล้วผมเชื่อว่าใครที่ไต่แรงค์ระดับแรงค์ NS นะครับเจอตัวละครเหล่านี้นะครับฆ่าไม่ง่ายนะครับผมเอาชนะไม่ง่ายนะครับเพราะแต่ละคนเล่นเก่งนะครับผมมีฝีมือกันแน่นอนนะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับสำหรับเทียร์2ที่ผมแนะนำไปนะครับผมว่าโหดนะถ้าเห็นด้วยกดไลค์กับผมหน่อยแล้วกันนะครับหรือมีตัวไหนที่ผิดพลาดไปก็ขออภัยนะที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นคลิปสุดท้ายเป็น EP 3นะครับสำหรับตัวละครที่เล่นง่ายรอติดตามกันดูนะครับว่ามีตัวละครอะไรบ้างผมเชื่อเพื่อนๆพอจะนึกกันออกบ้างแล้วนะครับแต่หลายตัวนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆจะตกใจว่าเอ๊ะทำไมเป็นตัวนี้นี่นะครับลองปั้นกันดูนะครับผมการันตีเลยว่าถ้าคุณเล่นตัวละครที่เป็นเทียร์1ที่ผมแนะนำนะครับคุณจะสามารถติดท็อป100ได้แน่นอนนะงั้นคลิปนี้ผมไปก่อนนะครับฝากติดตามมาซอนจีบกันด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะสวัสดีครับ